สวัสดีครับผมชื่อศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประกันภัยรถยนต์เนี่ยจริงๆมีอยู่3ประเภทเท่านั้นเองนะฮะแต่เมื่อหลายปีก่อนรัฐบาลคอพอมีอีกประเภทหนึ่งแล้วเรียกประเภท4หลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งก็มีประเภท5หรือเรียกว่า2บวกและ3บวกนะมันต้องเข้าองค์ประกอบ5อย่างเราถึงเลือกประเภท1นะประเภท1คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลนอกทรัพย์สินบุคคลนอกรถหายไฟไหม้และตัวรถประเภท2คล้ายๆกับประเภท1เลยตัดคำว่าตัวรถออกก็ยังมีการคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกทรัพย์สินบุคคลภายนอกรถหายและไฟไหม้แต่ไม่คุ้มครองตัวรถนั่นหมายว่าถ้าคุณซื้อเพศ2เบี้ยถูกลงไปหน่อยนึงแต่รถคุณถูกชนหรือไปชนกับชาวบ้านบริษัทไม่ได้ซ่อมให้คุณนะครับคุณซ่อมเองประเภท3นะซึ่งก็จะเบี้ยถูกกว่านั้นอีกหน่อยนึงรถเก๋งคันนึงอาจจะไม่ถึง 2,000 หรือ 2,000 ต้นๆก็จะคุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกและทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นรถหายไฟไหม้ตัวรถคุณต้องรับผิดชอบเองรถหายบริษัทก็ไม่จ่ายนะรถไฟไหม้บริษัทก็ไม่ซ่อมให้เสียหายตั้ง 20,000 แต่งตั้งทนายไปฟ้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหาย 20,000 เนี่ยเขาไม่มีประกันไปนะคุณต้องซ่อมรถเสร็จก่อนแล้วถึงประมวลค่าเสียหายทั้งหมดแล้วก็จ้างทนายฟ้องนั่นแสดงว่าคุณประหยัดเบี้ยไป 20,000 แต่คุณถูกเขาชนความเสียหาย 20,000 เกิดขึ้นแล้วแล้วการที่คุณจ้างทนายไม่ได้จ้างฟรีนะคุณต้องจ้างทนายค่าทนายคิดประมาณ 20,000 ก็ 40,000 ไปละถ้าว่าถ้าคุณฟ้องอ่ะชนะคุณอาจจะได้แต่กระดาษมาใบนึงเพราะคู่กรณีไม่มีตังค์จ่ายคุณเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมคนที่มีสตางค์อยากจะให้เสื้อเพศ1อย่างน้อยๆเวลาคุณถูกเขาชนนะคู่กรณีจะมีประกันหรือไม่มีประกันภัยเนี่ยบริษัทประกันภัยดูแลรถคุณซ่อยคุณเสร็จแล้วบริษัทเข้าไปเรียกร้องกับคู่กรณีส่วนจะได้ไม่ได้เรื่องของบริษัทเพราะการที่คุณจ่ายเบี้ยคันนึงสักไม่น่าเกิน 20,000 นะถ้าเป็นประเภท1ตัวไปนะเท่ากับคุณจ้างบริษัทประกันภัยเนี่ยนะมีทนายไว้ดูแลคุณบริษัทประกันภัยมีรถเป็น 10,000 คันเขามีทนายอยู่แค่คน2คนถ้าคุณมีรถ1คันคุณจะจ้างทนาย1คนไหวไหมล่ะนี่คือข้อดีนะของการซื้อประกันภัยบ้านเราก็มีข้อเสียอีกประชาชนที่ซื้อประกันภัยเนี่ยนะเขาคำนึงแต่ว่ารถฉันต้องซ่อมดีๆต้องซ่อมศูนย์ท่านรู้ไหมว่าคนที่ขับรถคนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นผู้ขับขี่เขาจะพูดอยู่ประจำเลยขาหนึ่งอยู่ข้างนอกแต่ขาหนึ่งอยู่ในตารางอ่ะแล้วประชาชนก็ไม่เคยเลือกเป็นด้วยผมอยู่ในอาชีพนี้32ปีผมยังไม่เคยเจอลูกค้าคนไหนที่สามารถต่อกรกับผมว่าเนี่ยต้องซื้อตัวนี้ตัวนี้ออกมาลูกค้ามองข้ามหมดเลยในการขับรถชนคนบาดเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยนะถ้าในกรมธรรม์คุ้มครองไม่ถึงโอกาสที่คุณขึ้นศาลนะศาลตัดสินอยู่มีอยู่2ข้อไม่รอลงอาญาก็ติดคุกการซื้อประกันไม่ว่าซื้อประเภท1 2 3และประเภท5ต้องคำนึงถึงชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเพื่อนที่นั่งอยู่ในรถเราก็ถือว่าบุคคลภายนอกนะพี่น้องเราก็ถือว่าบุคคลนอกยกเว้นสามีภรรยาพ่อแม่และลูกยังถือเป็นบุคคลภายในครอบครัวอันนั้นไม่คุ้มครองนอกนั้นคุ้มครองหมดเลยคนที่อยู่ในรถเราแล้วคนที่อยู่นอกรถแต่ที่เราขับไปชนเขาอะยกตัวอย่างเราขับรถชนในกอคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตขึ้นมาทายาทในกอต้องการค่าสินไหมเขาสูญเสียใดได้ไปละสักล้านหนึ่งคุณไม่มีละหรือคุณไปซื้อประกันกับบริษัทบางบริษัทที่มีการคุ้มครองแค่300,000อะตามกฎหมายกำหนดได้700,000ใครรับผิดชอบอะคนขับหรือจองรถต้องรับผิดชอบถ้าไม่มีอะเวลาขึ้นศาลมันไม่ได้เป็นเหตุแห่งบรรเทาโทษเลยเวลาขึ้นศาลศาลถามญาติคนตายคนเจ็บถามว่าผู้ขับขี่ผู้ที่ละเมิดอ่ะได้จ่ายเงินคุณตามที่คุณพอใจหรือยังถ้าตอบว่าไม่พอใจล่ะศาลก็มีสิทธิ์ตัดสินว่าคุณดูแลเขาไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณดูแลเขาดีเนี่ยศาลยังปาณีอาจจะรอลงอาญาได้ประชาชนเลือกได้อย่างเดียวว่ารถฉันต้องซ่อมดีๆนะไม่เคยคำนึงถึงนะบุคคลภายนอกว่าเกิดมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยนะทำยังไงถึงจะดูแลเขาดีที่สุดเพื่อไปที่ศาลแล้วศาลจะได้ปาณีแทนที่จะจำคุกอาจจะรอลงอาญาแหละก็ได้คุณมีสตังค์คุณก็ซื้อเพศ1ไม่มีก็ซื้อเพศ3หรือ2บวก3บวกก็ได้แต่ให้คำนึงถึงชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ในการซื้อประกันแต่ปัจจุบันนี้มองข้ามเลยให้มองอย่างเดียวนะชีวิตร่างกายบุคคลนอกสำคัญที่สุดรถของคุณคุณจะซ่อมดียังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดมีการบาดเจ็บท่านเป็นผู้ทำให้เขาบาดเจ็บแต่ท่านไม่สามารถบังคับเขาจะต้องนอนโรงพยาบาลไหน
ขามีสิทธิ์นอนโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณต้องรับผิดชอบนี่คือข้อดีของประกันภัยเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทำให้ประชาชนซื้อประกันภัยในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวคนขับเจ้าของรถและผู้ที่ประสบความเสียหายนะหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะเรามาช่วยกันศึกษาว่าประกันภัยประเภท1เป็นยังไง2ยังไงประเภท3เป็นยังไงและ2บวก3บวกคืออะไรเรามาเรียนรู้กันผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ